รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วก็ศิลปินคนพิเศษก็คือศิลปินมนุษย์ร้อนแบบพวกเราให้ที่เนี่ยเป็นเวทีมันสามารถจะไปต่อยอดคนพิการหรือมนุษย์ร้อนเนี่ยเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเขาอยากจะได้โอกาสถ้าคุณมีความกตัญญูกตเมตตาชีวิตคุณจะเจริญอย่างเดียวจงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับวันหนึ่งเนี่ยนะทุกคนก็ต้องเป็นมนุษย์ร้อนหมดแต่จิตใจที่คุณเป็นนักให้เนี่ยนะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้วันนี้ค่ะอุ๋ยมีโอกาสนำอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนสวัสดีค่ะพี่สุนทรสวัสดีครับคุณอุ๋ยครับต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างคนพิการที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพวันนี้พี่ทำอะไรบ้างคะทุกวันนี้เนี่ยก็ทำอยู่ 3-4 อย่างนะครับบริษัทแม่ของเราเนี่ยชื่อบริษัทฟาร์มสุขประเทศไทยในรูปก็จะมีบริษัทเลอริสที่ทำเรื่องของเครื่องสำอางอาหารเสริมวันนี้เราเป็นบริษัทแรกที่เริ่มต้นเนี่ยเอาข้าวไรเบอร์รี่อาจจะบอกว่าสารอาหารจากข้าวนะฮะมาสู่ผิวขาวใสทั้งใบหน้าผิวกายผิวแล้วผมกำลังจะบอกว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันได้ใช้นะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะไปต่อยอดกับการรับโอกาสมาเป็นผู้ให้โอกาสให้กับมนุษย์น้องหรือเพื่อนร่วมพิการแบบผมถ้าเพื่อนพิการหรือผู้ร่วมอาชีพเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทางผมเนี่ยสอนแนะนำให้นะครับมีสยามแกลเลอรี่นะครับที่ทำงานในเรื่องของศิลปะประติมากรรมเป็นงานของที่เราสนับสนุนทั้งศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงแต่เราอยากจะเน้นในเรื่องของศิลปินที่เพิ่งจบใหม่นะครับแล้วก็ศิลปินคนพิเศษก็คือศิลปินมนุษย์ร้อนแบบพวกเรานะครับสยามแกลเลอรี่ของเราที่นี่นะครับจะเป็นอาคารประมาณ1ไร่ก็จะประกอบไปด้วยงานประติมากรรมงานประติมากรรมก็คืองานปั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sculpture กับถ้าเป็นภาพวาดเขาเรียกว่าจิตรกรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า painting ค่ะที่นี่เราจะมีทั้งประติมากรรมแล้วก็จิตรกรรมอยู่ในตึกนี้เลยที่หน้าสยามแกลเลอรี่ศิลปินที่มีผลงานอยู่ในส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นศิลปินระดับอาจารย์นะครับเป็นศิลปินเหรียญทองที่เข้าประกวดบัวหลวงกสิกรไทยกรุงไทยอะไรอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ที่เนี่ยเมื่อคนทุกคนเข้ามาแล้วได้เสพงานศิลป์ได้เห็นงานประดิษฐ์จากศิลปินคนไทยภาพนี้ก็เป็นภาพที่ผมมาสนับสนุนงานจากน้องพ่อช่างครับนี่คือเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่แล้วเด็กจบใหม่เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราอยากจะให้เขาได้มีเวทีวันนี้อาจารย์ที่อาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลท่านแต่ว่าวันนี้น้องๆที่อายุ20กว่าเนี่ยกว่าจะมาก้าวมาเป็นศิลปินชั้นนำเนี่ยถ้าวันนี้พวกเราไม่ช่วยกันสนับสนุนโอ้โหมันยากเหมือนกันเขาคงจะท้อเนอะใช่หาพื้นที่ลำบากใช่แล้วก็อันดับที่3เนี่ยก็คือว่าธุรกิจร้านกาแฟมีความสุขนะครับก็นี่ก็ธุรกิจร้านกาแฟที่มีชื่อว่า
ความสุขนะครับใช่ร้านกาแฟเหรอคะนึกว่าร้านขายตุ๊กตาพอดีว่าภรรยาของผมเนี่ยกับลูกๆเนี่ยเขาชอบตุ๊กตาแล้วก็ตุ๊กตาพวกนี้มันน่ารักแล้วมันเป็นงานอาร์ตนะมันเป็นอาร์ตทอยเป็นของสะสมดูไปแล้วเนี่ยมันก็ได้มีความสุขมันเป็นมูลค่ามีความสุขคาเฟ่ของผมเนี่ยทุกคนทุกครอบครัวตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเข้ามาแล้วก็มีความสุขได้เห็นงานศิลปะคุณพ่อดูงานศิลปะพุทธศิลป์คุณแม่จิบกาแฟคุณลูกมาดูงานอย่างนี้ถ้าวันนี้เด็กๆได้มาดูแล้วก็ได้ต่อยอดทางความคิดตรงนี้ไปสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จได้มีมุมน่ารักน่ารักหลายมุมนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีตุ๊กตามีผลงานศิลปะแล้วก็มีการเป็นมุมงานดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้สดนะครับซึ่งที่นี่เราก็มีทำด้วยถ้าวันหนึ่งคนพิการมนุษย์น้อยอยากจะเรียนรู้งานจากตรงนี้เราก็อยากจะเปิดสอนแนะนำอาชีพตรงนี้ให้เขาด้วยแล้วก็นี่เป็นธุรกิจที่ผมเริ่มต้นอีกธุรกิจนึงในเรื่องของธุรกิจอาหารสุขภาพนะครับในเรื่องของข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องหอมดินข้าวกล้องไรเบอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกเป็นข้าวพร้อมกินเลยนะครับซึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะเจอเนี่ยเวฟนาทีครึ่งก็ทานได้เลยมีอายุ18เดือนฟาร์มสุกฟาร์มสุกนะครับนี่เป็นบริษัทแม่ที่ผมได้ทำขึ้นมาเรามีเป้าหมายที่เราจะออกไปต่างประเทศครับเมื่อเข้ามาที่ร้านกาแฟของเราแล้วเนี่ยก็แบบจิบกาแฟแรงงานศิลป์งานศิลปะในที่เนี้ยจะมีทั้งงานเด็กงานผู้ใหญ่ในจุดนี้อยากจะให้จิบกาแฟแล้วได้แรงบันดาลใจเข้ามาแล้วครอบครัวทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้โดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือแค่ผมหันไปบอกเพื่อนว่า4โมงแล้วเท่านั้นครับผมก็วูบไปเลยด้วยความที่รถมันมีความเร็วสูงเขาเลยเข้าโค้งไม่ทันช่วงแรกอยากฆ่าตัวตายมากค่ะได้วีแชร์ที่มีคุณภาพมาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับถ้าให้ผมซื้อรถคันนี้เองผมคงไม่มีเงินหรอกครับโชคดีมากค่ะที่กปท.มอบเงินเพื่อซื้อขาเทียมนี้ขอขอบคุณผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเพราะเงินของท่านมีส่วนช่วยเหลือคนพิการเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งกันเพราะทุกชีวิตมีค่าสำหรับเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเรียกว่าเป็นงานปฏิมากรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sculpture ของพวกนี้มันจะมี edition อยู่ edition ก็คือเช่นว่าจะมี9ชิ้นจะมี10ชิ้นชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่9และผลิตมา9ชิ้นโดยอาจารย์สุริยานนามวงครับในแถวนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นงานปฏิมากรรมร่วมสมัยปฏิมากรรมร่วมสมัยเขาเรียก contemporary art ไอ้นี่เขาเรียกว่าจิตตกรรมจิตกรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า painting นี่ก็เป็นผลงานของอาจารย์พิชัยนิรันดร์ซึ่งเป็นอาจารย์ศิลปินแห่งชาติด้วยมีที่มาใครของเล่นหรอคะ มันเป็นงานทอยอาร์ตตุ๊กตาพวกนี้เขาเรียกว่าตุ๊กตาแบบิดนะครับแบบิดมาจากบริษัทเมดิคอมทอยจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทพวกนี้ก่อตั้งมาเมื่อปี2001ณปัจจุบันนี้ก็15ปีของพวกนี้เข
ขาไม่ได้เรียกว่าทอยนะฮะเขาเรียกว่า adult collectible adult แปลว่าผู้ใหญ่ collectible สะสมของสะสมของผู้ใหญ่แบบบีก็คือหมีจะมีพวกอาร์ตติสที่เขาออกแบบหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในร่วมสมัยเนี่ยขึ้นมาพวกเนี้ยผลิตมาแบบ 5-600 ตัวทั่วโลกอย่างไอตัวแบบบีที่เป็นลูกตาเอ็กเนี่ยนะฮะตากากบาทสีขาวเนี่ยนะฮะตัวนี้ผลิตเมื่อปี2002ตอนนั้นออกมาเนี่ยประมาณตัวละ 20,000 กว่าบาทฮะปัจจุบันก็ 250,000 ครับตัวนู้นค่ะไอ้ตัวกากบาท 250,000 นะคะแบบบิดโหดูสวยจังเลยอ่ะนี่ก่อนพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญทุกขกิริยาครับนี่ก็มีอีดิชั่น108นะครับเป็นองค์ที่5โดยอาจารย์คงชายนี่เป็นพระแม่โพศพนะครับผมทำธุรกิจในเรื่องของข้าวอยู่ครับผมก็เลยเชิญท่านมาเป็นประดับมาเป็นขวัญกำลังใจในธุรกิจด้วยคือต้องบอกว่างานของพวกนี้เป็นงานของศิลปินมันจะมีความเป็นละเอียดนะครับทั้งเสื้อทั้งอะไรต่างผ้าริ้วอะไรไปต่างๆนี่ฮะเขาบอกห้ามจับOh no จับแล้วงานตรงด้านนี้นะครับพระพุทธวิชาหุ่นีเนี่ยนะฮะสร้างจัดทำโดยอาจารย์สุวัฒน์แสนขัตติยรัตน์เนี่ยนะครับองค์นี้ก็มีอยู่5 องค์เป็นองค์ที่สององค์ที่หนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์สุวัฒน์ที่จัดสร้างเนี่ยก็มีถวายท่านโบแล้วก็องค์ที่2ก็อยู่ที่นี่มีลูกค้าแล้วนะครับองค์ที่3กับองค์ที่4เนี่ยอยู่เมืองจีนไอพี่บอกว่าที่เนี่ยมีน้องที่เป็นคนพิการใช่ครับเอาผลงานมาฝากไว้ด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับผลงานอันไหนเอ่ยการทำรูปเลยก็ประมาณ1เดือนแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ำมันนะมันจะต้องมีระยะเวลาที่จะต้องรอแห้งก่อนที่จะเคลือบกว่าอะไรก็ถ้ารอเคลือบด้วยประมาณ3เดือนอย่างน้อยครับแต่ถ้าเวลาวาดอย่างเดียวก็เวลาวาดแล้วก็เตรียมงานก็ประมาณเดือนนึงครับเพราะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไรแล้วจะให้ออกมาด้านไหนก็มาเจอเฮียสุนทรด้วยครับแล้วก็อยากจะเข้ามาสนับสนุนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอดูผลงานทั้งหมดที่มีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็นัดเจอกันนะครับที่แกลเลอรี่ที่ลาดพร้าวรู้สึกว่าแกชอบผลงานแล้วก็เริ่มซื้อเริ่มช่วยเหลือสนับสนุนทั้งนี้จริงๆก็รู้สึกดีนะครับที่แบบแบบเปิดโอกาสให้คนพิการที่แบบสามารถมีช่องทางที่จำหน่ายสินค้าของคนพิการหรือว่าทำให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงตัวเองเราไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่หรือว่าขอเงินคนอื่นที่มาทำในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะใช้จ่ายอะไรพวกนี้ครับคือเราสามารถหาเงินมาด้วยตัวเองแล้วมันก็เป็นความภูมิใจครับของตัวเองครับถ้าเราไม่ทำอะไรที่เป็นคุณค่าแล้วมันก็ไม่คงไม่มีคุณค่าในชีวิตนี่ก็เป็นภาพหนึ่งนะฮะที่สยามแกลเลอรี่เนี่ยได้สนับสนุนน้องป๊อปนะครับที่เป็นศิลปินที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ในฐานะที่ตัวผมเองก็เป็นคนพิการสิทธิผู้พี่ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาสนับสนุนน้องๆเพราะผมเชื่อว่าวันนี้เราให้ตังกับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเราวันนี้เราให้โอกาสเขาให้เขามีเวทีในการแสดงออกก็อยากจะบอกกับพี่น้องทั่วไปที่ชมรายการเนี่ยนะฮะว่าถ้ามีผลงานของคนพิการหรือมนุษย์ล้อที่เขาทำมาเนี่ยช่วยกันให้โอกาสเขาให้สนับสนุนงานเขานะครับก็คือเป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของให้พื้นที่ทั้งน้องๆที่เพิ่งจบมาใหม่และยังไม่มีพื้นที่ในการที่จะจัดแสดงใช่ครับผลงานของน้องๆใช่ครับแล้วก็ในส่วนของคนพิการด้วยถูกต้องครับเราก็จะมีรับงานของน้องๆเนี่ยนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวมีความใจรักในชอบงานของศิลปะ
สยามแคลอรี่ของเราที่เนี้ยก็จะรับงานของน้องมาแล้วก็เมื่อรับมาเสร็จเราก็เอามาจำหน่ายจ่ายแจกให้กับคนที่สนใจในเรื่องของงานศิลปะนะครับซึ่งก็มีน้องๆที่มีฝีมือในการวาดรูปเนี่ยนะครับแล้วเราก็อยากจะให้ที่เนี้ยเป็นเวทีให้กับน้องๆด้วยเราให้บริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพและปริมณฑลเรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนเราภูมิใจที่ทำให้คุณเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเราคือพ่อกำลังไปหานะลูกงั้นเดี๋ยวหนูนับถอยหลังนะคะคุณพ่อ10 9 8 7 6 5 4สวัสดีครับรถผมเสียเดี๋ยวรบกวนผู้ใช้ทางนั่งรอในรถสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ1จ๊ะเอ๋คุณพ่อ ทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เป็นเพราะว่าความชอบตั้งแต่เด็กในเรื่องของการชอบศิลปะใช่ครับเลยจับมาเป็นธุรกิจในปัจจุบันแต่ว่าเราก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะไปทําในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องของเชิงค้าขายนะฮะเราอยากจะเอาสิ่งที่เราสะสมแล้วก็เอามาแบ่งปันอยากจะให้น้องๆแชร์ได้เห็นว่าไอ้ของพวกนี้สมัยที่ตัวเราเองว่าเป็นพี่หรือคุณอาคุณลุงเนี่ยได้สะสมมาเป็นเด็กๆได้สะสมมานานตรงเนี้ยรู้ไหมว่ามันมีคุณค่ามากนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้ทำในเรื่องของงานเชิงศิลปะทำในเรื่องของงานผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเสริมความงานอาหารเสริมผมก็คิดว่าสิ่งนี้เราได้ทำโครงการหนึ่งเพื่อที่จะทำให้กับโครงการมนุษย์ล้อนะครับชื่อโครงการเติมฝันสร้างงานเพิ่มอาชีพให้กับมนุษย์ล้อนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะต่อยอดให้กับเพื่อนพิการหรือมนุษย์ล้อเนี่ยนะครับที่เขาอยากจะทำงานในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาวันนี้นะครับคนพิการหรือว่ามนุษย์ล้อหรือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าค่ะเขาอยากจะได้โอกาสจากทางภาครัฐจากสังคมว่าวันนี้ถ้าจะช่วยเหลือเขาอยากจะสนับสนุนงานเขาเนี่ยไม่ใช่เขา
เอาปลาให้เขากินนะค่ะแต่ว่าสอนวิธีเขาตกปลาได้ไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมได้ทำธุรกิจเมนหลักของผมอยู่ผมก็เลยอยากจะมาต่อยอดแนะนำชี้ชวนว่าถ้าวันนี้ที่บริษัทที่ผมทำในเรื่องของเครื่องผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรืออาหารเสริมประเภทพวกนี้นะฮะจะมาต่อยอดให้กับคนพิการหรือมนุษย์รออยากจะมีอาชีพเสริมหรือขณะนี้ยังไม่ได้มีงานอะไรก็อยากจะมาทำในเรื่องของโครงการนี้เนี่ยเราก็มีมอบทุนสินค้าให้เขาเนี่ยได้ไปลองทำดูซึ่งต้นทุนหรือมูลค่าจากตรงนี้ต่อคนก็มูลค่า 3,000 บาทเราจัดให้100ทุนเหมือนเริ่มต้นเป็นการให้ทุนเขาเพื่อให้เขาไปมีอาชีพใช่ครับแล้วเราก็จะสอนวิธีการตกปลาให้กับเขาว่าถ้าวันนี้เขาจะตกปลาเนี่ยเขาจะมีวิธีการตกยังไงแล้ววิธีการตกปลาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้มือถือทำงานนะครับเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีมาทำงานวันนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วนี่เป็นโอกาสทองของมนุษย์รอนะฮะที่เราสามารถที่จะทำมาหากินจากธุรกิจตรงนี้ได้เพราะว่าเรามีจุดอ่อนก็คือการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีให้มันเกิดประโยชน์ถูกต้องครับเอาว่าณวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผ่านชีวิตมาจนถึงอายุ47ปีแล้วผมมีความรู้สึกว่าชีวิตในวัยเด็กที่ผมเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เราได้โอกาสมาจากทางสังคมได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ได้มาจากครูบาอาจารย์สถานการศึกษาอะไรต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนถ้าวันนี้พอที่จะลืมตาอ้าปากแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอะไรให้กับคิกแบ็คกลับคืนไปกับสังคมบ้างตัวเราผมเองเป็นเด็กโรงเรียนศรีสังวาลนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนคนพิการซึ่งโรงเรียนเนี้ยอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนของสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็ได้ทรงพระกรุณามอบทุนผมก็นึกถึงว่าวันนี้พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้โอกาสกับพวกเราคนพิการอย่างผมเป็นต้นเนี่ยวันนี้ได้มีโอกาสมาตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมควรที่จะวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอะไรที่ดีได้ผมก็อยากจะคืนให้กับสังคมให้กับน้องๆหรือผู้ที่เขาอยู่เป็นมนุษย์ล้อเนี่ยนะครับให้เขามีโอกาสไม่มากก็น้อยเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นมาเพราะว่านึกถึงตัวเองเราในวัยเด็กเนี่ยเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับมันก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับพี่น้องดึงบ้างเจ้านายดึงบ้างครูบาอาจารย์ให้กำลังใจบ้างมันเลยมีโอกาสวันนี้ก็เลยต้องมานั่งพูดคุยว่ากว่าจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มานั่งอยู่ตรงนี้เลยมันจะต้องผ่านอะไรมาเยอะพี่สุนทรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยซะแม้จะทำมาจากตรงนี้เนี่ยนะก็เจ๊งเหมือนกันนะครับเป็นบุคคลล้มละลายยิ่งมืดยิ่งสว่างผมไม่เคยกลัวความล้มเหลว